ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพและท่านชาวพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่พระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุซึ่งตั้งอยู่ที่วัดนพวงศ์สารามหรือวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีผมแค่อยากจะมาขอแนะนำให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับและก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและต่างจังหวัดนะครับขณะนี้ทางพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุที่เราได้พี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและพี่น้องชาวพุทธในต่างจังหวัดได้มาร่วมกันเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานั้นบัดนี้เราพร้อมเปิดให้พี่น้องชาวพุทธได้เข้ามาเคารพกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้แล้วนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้ก็เป็นชั้น1ชั้นบนนะครับชั้นบนสุดนั้นที่ปิดไปแล้วนะก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับปิดนะครับแต่ชั้นนี้ถือว่าชั้นบนนะครับก็วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนะครับได้ร่วมกันจัดสร้างองค์พระนะครับที่มาวางไว้ตรงนี้แต่ที่มาตั้งตรงนี้นะครับองค์แรกที่ท่านเห็นคือพระพุทธชินราชฝั่งด้านขวามือของผมก็เป็นพระโสธรหลวงพ่อโสธรและก็ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในลงมาก็เป็นหลวงพ่อทวดวัดจังไห้พ่อท่านคล้ายว่าจะเสร็จและองค์ข้างล่างนี้ก็เป็นพระเทพเมธาจารย์อุทัยปุณโณทโยซึ่งอดีตท่านเป็นเจ้าวาดของวัดนพวงศ์สารามแห่งนี้นะครับท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างเจดีย์พระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้นะครับส่วนชั้นล่างนั้นเป็นพระนิรันตรายซึ่งเราได้ทำการปรับปรุงตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็บัดนี้ทางวัดนะครับและก็ทางวัดสุภุสิกาที่อยู่ในที่มาร่วมกันก็เปิดก็ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาได้ทุกเวลาตั้งแต่เวลาเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับก็ขอโอกาสเป็นเกียรติครับผม